ยาระบุนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช anel ฝนซีซ่าทวินนะคะห่างหายไปพอสมควรนะคะฝนก็ ไม่ได้ทำคลิปลงเลยแต่ก็ยังอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยงานเริ่มจะรัดตัวขึ้นนะคะคืองานเยอะขึ้นมานิดนึงนั่นแหละนะคะก็เลยไม่ได้แบบมามีเวลาทำคลิปเรีแอคชั่นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือติดซีรีส์ด้วยติดซีรีส์ในวิวมากตอนนี้กำลังดูซีรีส์แบบคดีฆาตกรรมอยู่นะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นนะคะกับไอดอลสาวคนใหม่ที่เป็นสาวไทยนะคะนั่นคือน้องเอลลี่นั่นเองค่ะจริงๆตัวเพลงที่ออกมาเนี่ยฝนไม่รู้นะว่าเอลลี่ออกเพลงมาให้เราได้ฟังกันแล้วเพราะว่าคือฟ้านะคะส่งเพลงมาให้ฟังว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นแทร็กนะคะเป็นไททันแทร็กอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นแทร็กให้ฟังก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็นางบอกว่าเฮ้ยทำรีแอคเลยแล้วก็เลยแบบเขาต้องทำ MV ออกมาสินะคะ411ต้องทำ MV ออกมาแต่เราตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเป็นเพลงแบบเกินมาก่อนหรือเปล่าว่าน้องจะได้เดย์หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าน้องอ่ะเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของค่ายอยู่แล้วที่แบบจะได้เดย์คนแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญที่เห็นชื่อคนฟีเจอริ่งนั่นก็คือเกรมาฟิชเชอริงนะคะที่อยากดูคือตรงนี้และใน MV เพลงนี้ How to Love จะมีเกรอยู่ในนี้หรือเปล่าอันนี้ฝนยังไม่ได้ดูนะคะแต่แบบมีฟังผ่านๆนะคะตอนแรกฟ้าบอกเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งฟังอะไรอย่างงี้เราก็แบบอดใจไม่ได้เราต้องฟังนะคะพอเราฟังแล้วว่าคือท่อนเกรคือดีมากเราอยากรู้ว่าเกรมาจะมาปรากฏตัวใน MV เพลงนี้ไหมดูว่าจะเป็นแค่แบบไอ้เสียงฟีดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีพระเอก MV อะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นไง How to Love ของน้องเอลลี่นะคะตื่นเต้นไม่ได้อยากจะพูดอะไรเยอะอ้อเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์เคสของน้องด้วยนะคะตอนแรกอ่ะฝนคิดว่าเอลลี่จะแบบเดย์แบบเป็นกรุ๊ปเลยไม่คิดว่าเขาจะทำแยกก่อนนะคะไม่คิดว่าเขาจะทำโซโล่เสียงน้องหวานมากเลยนะน่ารักมากเลยอ่ะคือทำได้ขนาดนี้เนาะอายุแค่เท่าไหร่เองอะ15-16ใช่ไหมเพลงดูแบบอินเตอร์อยู่นะเสียงดีอะตอนที่ฟังไตเติ้ลนะคะเพลงมันไม่ได้แดนแบบต้องหนักอะไรเงี้ยเพลงมันดูสมูทแต่เสียงหวานมากเสียงใสมากตอนที่ฟังเพลงแบบเฮ้ยนี่เสียงเอลลี่จริงเหรอเพลงดีมากเลยนะตอนที่ฝนถ่ายคลิปนี่คือ2ล้านแล้วนะ2ล้านวิวว้าวต้องมีโคเวอร์แหละดูแล้วชุดกี่คอนเซ็ปต์เนี่ยโอ้สวยจังผมชอบเวลานางแรปอะแบบสุดๆโอ้แสดงว่าไปถ่ายด้วยกันใช่ที่ไอ้ช่องเมื่อกี้ดีจังเลยอะมาฟิชเชอริ่งให้อะน้องนี่ความสามารถเยอะเหมือนกันนะเอลลี่อะได้ข่าวว่าน้องเคยเป็นเด็กฝึกหัดที่เกาหลีด้วยเดี๋ยวจะไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีของน้องกันต่อนะคะหุ่นแค่นี้เองอะ
เหมือนน้องได้ทำตามความฝันได้สำเร็จแล้วเนาะว้าวสาวน่าเน่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้วยคลิปเดบิวต์สเตจของน้องกันนะคะก็คือเป็นคลิปที่เขาถ่ายกันมานั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนที่น้องแบบโชว์บนเวทีนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเกรนะคะคือมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าปกก็มีรูปเกรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลือกมาสักคลิปแล้วกันนะอันนี้ที่ไหนอ่ะจัดที่ไหนอ่ะคือ411ฝนไม่คิดว่าเขาจะทำแบบไอดอลกรุ๊ปอะไรอย่างนี้นะตัวจริงน้องคนจะน่ารักมากเลยเนาะกว่าน้องจะได้ขนาดเนี้ยน้องต้องฝึกเยอะมากเลยอะแล้วคือแบบทำตามความฝันตัวเองได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆอะดีเสียงมันจะดูอื้อๆหน่อยเพราะมันอยู่ในฮอลล์ไงเนื้อเพลงความหมายของเพลงก็ดีอยู่นะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเต็มปากนะคือแบบคือน้องทำดีมากอยู่แล้วอ่ะพื้นฐานน้องมาดีอ่ะเราไม่ได้มองว่าน้องเป็นลูกใครหรืออะไรยังไงนะบูคิโยแต่จริงๆเกรย์ไม่น่าทำผมสีทองอ่ะเกรย์เป็นคนขาวอ่ะเกรมาไทยเกรมาไทยฉันตาม IG แกอยู่นะไม่เราควรโฟกัสน้องแอลลี่นะคะอันนี้บอกตัวเองคือนางมาแรปก็คือแรปจริงๆเว้ยคือแรปๆๆแล้วก็ออกไปแล้วก็คือแบบไม่ได้มีโมเมนต์อะไรกับน้องมากเออถ้าน้องจะรวมกรุ๊ปจริงๆเมมเบอร์คนอื่นเขาจะมีเพลงออกมาแบบนี้เหมือนกันไหมอ่ะว้าวก็คือออกมาตอนจบเลยเว้ยมี25ต่อป่ะนี่คลิปยาวเท่าไหร่เนี่ยนิดนึงนิดนึงดูให้จบดูให้จบบอกไปแท้ๆว่าจะต้องโฟกัสน้องแอลลี่ก็คือเพลงอ่ะฝนได้ฟังมาแล้วฝนแค่อยากดูแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ MV ที่ทางแบบโฟนวันเขาทำออกมาเฉยๆนะคะเพราะว่าตัวเพลงอ่ะมันปล่อยออกมาให้เราฟังก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่คือเสียงอ่ะพอมีหน้าน้องเข้ามาอยู่ด้วยแล้วอ่ะมันดูอิ่มแบบอิ่มเลยอ่ะมันดูแบบ
น้องคนนี้แบบแอลลี่น่ารักนะแบบความหมายเพลงก็ดีนะคะทำออกมาได้ดีมากเลยถ้าเป็นกรุ๊ปที่เดบิวต์อ่ะฝนว่าออกแนวเป็นเกิร์ลครัชไปเลยก็ดีนะก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากนะคะก็คือก็เห็นกันอยู่ว่าน้องมีศักยภาพมากขนาดไหนนะคะแล้วก็มีเสียงที่ดีขนาดไหนและที่สำคัญคือเกรย์มาฟิชเชอริงให้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าน้องจะประสบความสำเร็จต่อไปนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะขอตัวไปกินก่อนนะคะหิวนะคะตอนที่อัดคลิปนี้คือเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอันยอง